clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. พบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import ค่ะวันนี้นะคะเอพาทุกท่านนะคะมาพบกับนี่เลยค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากขับให้สุดนะคะก็ต้องมาสะดุดที่เจ้าคาเรล่านะคะสำหรับคาเรล่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ไลฟ์ให้กับหลายๆคนชมกันนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว911รหัส992นะคะแต่ว่าเป็นตัวไม่ S นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3000นะคะทวินเทอร์โบค่ะ385แรงม้านะคะก็0ถึง100ภายในเวลาเพียงแค่ 4.2 วินาทีนะคะก็สำหรับเจ้าคันนี้นะคะมาด้วยนะคะชุดแต่งนะคะ Aero Kit นะคะซึ่งตัวนี้ชุดแต่งบอกเลยค่ะว่าท็อปสุดๆนะคะจากสีข้างนอกนะคะสีขาวนะคะภายในสีแดงอีกแล้วค่ะออปชั่นดีๆนะคะมีที่ AEY Auto Import นะคะค่ะสำหรับแฟนพันธุ์แท้นะคะต้องพูดเลยนะคะแฟนพันธุ์แท้ที่รักในรถสายสปอร์ตของ Porsche เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าเจ้าคาเรล่าเนี่ยได้มีการออกแบบมานะคะสำหรับเหมาะสมสำหรับในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าท่านจะเอาพาเข้าไปเที่ยวห้างไปตลาดนะคะไปช้อปปิ้งนะคะหรือแม้กระทั่งเอาไปลงสนามแข่งนะคะก็ยังทำได้หมดเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็สำหรับคาเรล่าแล้วนี่นะคะเกิดขึ้นนะคะเมื่อปี1963รุ่นแรกจะใช้ชื่อว่า901นะคะและคันนี้รุ่นนี้เป็นเจเนอเรชันที่8แล้วค่ะแล้วก็ยังคงความเป็นเครื่องวางหลังนะคะก็คือคาเรล่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยในรุ่น901ปี1963นะคะจะตั้งแต่ผลิตมาเลยดีกว่านะคะรถคันนี้จะผลิตมาเป็นเครื่องวางหลังโดยตลอดไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโฉมนะคะหรือปรับเปลี่ยนในเรื่องสมรรถนะหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงความเป็นคาเรล่านั่นคือการวางเครื่องหลังนะคะแต่มีการพัฒนานะคะให้เครื่องยนต์นะคะแล้วก็การขับขี่มีการบาลานซ์และก่อถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเวลายิ่งผ่านไปนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มเข้ามานะคะทำให้รถเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีมากขึ้นและคันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเป็นตัวนะคะถ้าเป็นตัวคาเรล่าไม่ S นะคะ385แรงม้านะคะตัวนี้ก็ราคาจะถูกลงกว่าตัว S นะคะประมาณล้านกว่าบาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมออปชันกันนะคะบอกเลยค่ะว่าแฟนพันธุ์แท้ไม่ควรพลาดนะคะสำหรับ911คันนี้นะคะเรารอเลยค่ะดูแม็กค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาชมชุดแต่งนะคะ Aero Kit นะคะแม็กนี้ก็จะเป็นราย RS Spider นะคะหน้า20นะคะหลังจะเป็นขอบ21ค่ะการออกแบบมานะคะสำหรับล้อหน้าและล้อหลังนะคะไม่เท่ากันเนี่ยถือว่าคาเรล่า992คันนี้เป็นรุ่นแรกเลยดีกว่านะคะที่เขาผลิตออกมาให้ล้อหน้าและล้อหลังไม่เท่ากันนะคะแต่ช่วยในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องการขับขี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เลยค่ะชุดแต่ง Aero Kit ค่ะชายร่างนะคะจะมียื่นลงมานะคะเหมือนกับรถมันแต่งมากขึ้นนะคะเหมือนกับโรดลดลงไปนิดนึงนะคะและก็ตามต่อนะคะมาด้วยนี่เลยค่ะสเกิร์ตข้างนะคะและตัวนี้โดดเด่นที่สปอยเลอร์ค่ะนะคะสปอยเลอร์ของเขานี่คือชุดแต่งนะคะAero Kit นะคะก็คือเขาจะย้ายนะคะไฟท้ายค่ะ
ปกติทั่วไปนะคะไฟท้ายจะเป็นอยู่ตรงนี้ที่2ขีดนะคะและตรงแผงตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นชุดแต่ง Aero Kit นะคะไฟท้ายจากตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะไปเบรกเนาะค่ะนะคะและก็แผงตรงนี้นะคะลายตรงนี้จะเป็นสีเงินค่ะนี่เลยค่ะชุดแต่งเขานะคะค่ะนี่เลยด้านท้ายนะคะคันนี้พูดเลยนะคะว่าออปชันดีมากๆนะคะเดี๋ยวพาชมออปชันกันค่ะเพื่อนๆนะคะทุกท่านสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณยอดจองนะคะวันนี้ก็ลูกค้าที่โชว์รูมมากันเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณทุกๆท่านนะคะช่วงวันงานอาจจะไลฟ์ค่ำๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเอาละค่ะมาชมกันนะคะกุญแจเบาะค่ะจะเป็น18เวเลยนะคะตัวนี้เครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงนะคะจะเป็นเครื่องเสียงโบสนะคะนี่เลยค่ะก็อย่างตัวนี้นะคะโหมดการขับขี่นะคะก็คือเอกก็เคยมีรีวิวไว้เยอะพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวให้แบบกระชับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมกับขบวนพอร์ชด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะของเรายังจัดงานนะคะ AEY Auto Show ครั้งที่4อยู่นะคะก็ถ้าพวกรถยุโรปนะคะจะมาอยู่ฝั่งโชว์รูมใหม่นะคะถ้าเป็นAlpine Belfast Mustang อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ที่โชว์รูมเดิมของเราค่ะค่ะนี่เลยค่ะโหมดการขับขี่นะคะจะมีโหมดเวฟนะคะ normal เวฟตัวนี้ก็เป็นสำหรับว่าถนนรื่นนะคะมีแอ่งน้ำนะคะสำหรับขับตัวนี้นี่ได้เป็นอย่างดีอันนี้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกค้าเนี่ยวันนั้นฝนตกแล้วลูกค้าเนี่ยลองดูตัวนี้นะคะขับไปแล้วเนี่ย เหมือนกับว่าเขาไปเหยียบตรงแอ่งน้ำอะค่ะแล้วพวงมาลัยมันเหมือนจะสะบัดออกนะคะแต่ว่าเขาบอกเลยนะคะว่าพวงมาลัยมันดึงกลับเข้ามาใหในตำแหน่งเดิมอัตโนมัติเลยนะคะสำหรับระบบตัวนี้ค่อนข้างดีมากมายนะคะค่ะแล้วก็จะเป็น normal นะคะก็คือปกติค่ะสปอร์ตนะคะก็จะออกสปอร์ตมากขึ้นนะคะพอสปอร์ตปุ๊บเนี่ย exhaust โหมดเนี่ยจะทำงานให้เองอัตโนมัติเลยนะคะดูไอตัวภาพกราฟิกเนี่ยเก๋ๆนะคะและถ้าเป็นสปอร์ตพาสนะคะดูนะคะดูการทำงานเขานะคะก็คือว่าเขาจะทำให้เหมือนกับท้ายเนี่ยมีการหนักมากขึ้นนะคะ Exhaust Mode ก็ปรับให้เองอัตโนมัตินะคะพร้อมด้วยระบบ Traction Control เขาก็จะเอาออกให้เองแล้วก็ยกหน้าให้เองอัตโนมัติตัวนี้มียกหน้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะทำงานให้เองเลยเอาเดี๋ยวเราสังเกตกันตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ปุ่มโชคค่ะโชคจะแข็งมากขึ้นนะคะถ้าเป็น Sport Pass ส่วน Individual นะคะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ยสามารถตั้งค่าการทำงานได้เองนะคะอย่างเช่นว่าเราต้องการขับปกติแล้วเนี่ยต้องการให้Exhaust หมดดังนะคะเราก็สามารถปรับตั้งได้นะคะเราต้องการให้ Traction Control ทำงานหรือให้โชคแข็งขึ้นเราสามารถปรับตั้งเองได้เองอัตโนมัติแล้วพอถึงเวลาที่เราขับทุกครั้งเรากดแค่ Individual นะคะมันได้ฟีลการขับขี่ของเราค่ะค่ะเอาละค่ะเอมาต่อให้ดูนะคะอันนี้ฝนตกน้ำขังนะคะเขาก็จะปรับให้เองหน้ายกขึ้นเห็นไหมคะนี่คือปุ่มยกหน้าค่ะหากเขาจะปรับให้เองทีนี้กลับมาที่ normal ค่ะnormal นะคะก็เขาก็จะปรับเนี่ยค่ะปรับให้เราเลยพอ sport ปุ๊บ exhaust mode มาทันที sport pass ค่ะช็อคแข็งขึ้นมาทันทีนี่เลยนะคะค่ะเราอธิบายกันง่ายๆเนาะคล่องๆนะคะจำง่ายๆอธิบายง่ายๆและถือว่าเป็นรถที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะเพราะว่าตัว Carrera เนี่ยถือว่าเป็นรถ2ประตูแต่มี4ที่นั่งค่ะคำว่าไม่เห็นแก่ตัวนั่นก็คือว่าปกติรถเห็นแก่ตัวคือสปอร์ตส่วนใหญ่จะนั่งได้แค่2คนนะคะข้างหลังนั่งไม่ได้หรือวางของไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้จะมีที่นั่งข้างหลังนะคะให้เพิ่มด้วยเผื่อพาเพื่อนไปอะไรไปนะคะหรือว่ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนมาไหนได้กันเป็นครอบครัวด้วยนะคะค่ะนี่เลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะที่เอกพูดไปว่ามันเป็นรถสปอร์ตนะคะที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอันนี้หลังคาซันรูฟด้วยนะคะใช้ได้เป็นอย่างดียังไงคือรถสปอร์ตทั่วไปบางทีเนี่ยคุณแค่ขับไปได้แค่สนามแข่งหรือมอเตอร์เวย์หรือแบบขับไปที่แบบ
ปกติก็คือมันขัดในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าเราจะเดินทางหลายคนก็ไปไม่ได้อันนี้ถือว่าขับในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่กระเทือนด้วยนะคะมันได้ความนุ่มนวล นะคะตัวนี้ก็อย่างที่พูดนะคะว่าไปดูหนังไปช้อปปิ้งนะคะไปตลาดหรือไปสนามแข่งไปได้หมดเลยค่ะนี่เลยนะคะหลังคาแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าอากาศหนาวแล้วนะคะรับลมหนาวชิลๆกันไปเลยนะคะไปเที่ยวแบบว่าไปรับลมหนาวไปทะลงทะเลนะคะเปิดสลูปค่ะดูดงดูดาวเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพากันไปชมต่อฟังเสียงไหมอยากฟังเสียงไหมว่าคาริล่าไม่เอ็ดสนทนาราคานะคะสำหรับคันนี้นะคะ11,390,000 บาทค่ะท่านใดสนใจทักทายกันมาได้เลยนะคะมีรถพร้อมรับได้เลยใกล้จะปีใหม่แล้วหาของขวัญให้กับตัวเองหรือคนที่ท่านรักแล้วหรือยังเตรียมตัวที่จะพาคนที่ท่านรักไปท่องเที่ยวแล้วหรือยังมีรถหรูๆสปอร์ตเท่ๆแล้วหรือยังถ้ามีความพร้อมนะคะทักทายกันมาได้เลยค่ะ AEY Auto Import นะคะเอาละค่ะเบิ้ลค่ะแล้วค่ะหอมปากหอมคอพอเนอะวันนี้ค่ะมีโลโก้พอร์ตด้วยนะคะตรงประตูข้างอะค่ะจะเป็นไฟส่องสว่างนะคะไฟโลโก้นะคะพอร์ตนะคะเบาะ18เวเลยค่ะโลโก้ฝั่งหัวหมอนด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆใครมาทักทายค่ะเดี๋ยวตาปิดหลังคาแก้วให้สนิทหน่อยเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นมาคารนะคะของเรานะคะมีรถพร้อมรับได้เลยค่ะก็คือมาคารจะเป็นสีเคยอนนะคะแล้วก็ออปชั่นเต็มเลยนะคะสีจะมีมาคารสีขาวนะคะสีดำนะคะสีเคยอนและสีฟ้าค่ะที่พร้อมรับรถได้ทันทีท่านใดสนใจนะคะไม่ต้องรอรถนานกันเป็นปีนะคะมาที่ AEY Auto Import เรามีรถพร้อมรับได้ทันทีค่ะและเคยเอนนะคะสำหรับเคยเอนเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ไปไลฟ์แล้วนะคะราชากบสาย SUV นะคะทั้งคูปและทั้ง SUV ราคาเริ่มต้นเพียง6,390,000 บาทถึง6,990,000 บาทมีให้เลือกทั้งหมด14คันค่ะมีรถพร้อมรับได้เลยเมื่อวานเอพาไปชมรถตัวจริงมาแล้วกับที่คลังเก็บรถของเรานะคะท่านใดยังไม่ได้ชมทักทายกันเข้ามาค่ะรถเรามีพร้อมรับได้ทันทีนะคะเบอร์โทรโชว์รูมเรานะคะ02-587-4666หรือ086-668-1999โชว์รูมเราตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรากม14ใกล้แยกมินบุรีค่ะสนใจยังไงทักทายกันเข้ามาได้นะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะคะว่าอันนี้ก็คือ Porsche นะคะถ้า Porsche เนี่ยมันจะมีหลากหลายรุ่นนะคะทั้งคเยนถ้าเป็น SUV มันก็ต้องเป็นคเยนกับมาคารนะคะถ้าสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นคาเรล่านะคะคาเรล่าแล้วก็พวก718กับ Boxer แต่ทำไมถามว่าตอนนี้718กับ Boxer เนี่ยทำไมเราไม่เห็นกันในตลาดเลยเพราะว่าตอนนี้เมืองนอกเขาหยุดรับผลิตแล้วนะคะสำหรับปีหน้าตัว Boxer หรือตัว718นะคะจะมีการ Minor Change นะคะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะ Change อะไรออกมาบ้างนะคะยังไงก็ตอนนี้หลายคนถามหากันเยอะมากเอ๋ไม่มีรถจริงๆนะคะสนใจยังไงทักทายมาได้แต่ว่าจะมี Boxer ของลูกค้าปี18ที่ฝากขายอยู่คันหนึ่งนะคะสีส้มหลังคาดำค่ะสนใจยังไงสอบถามมาได้ค่ะแรกคันนี้นะคะก็จะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% นะคะสำหรับมาคารค่ะค่ะนะคะก็สนใจยังไงทักทายมาได้อย่างที่บอกไปนะคะ AEY Auto Import ของเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีและมีรถมาใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เอกจะพาทุกท่านชมกันนะคะสำหรับรถที่มาใหม่เดี๋ยวแอบเห็นเจ้าโคเวตเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกับเจ้า Mustang 5.0 นะคะที่มาใหม่ยังไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ให้ชมนะคะมีรถพร้อมรับได้เลยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะหากไม่รู้จะไปที่ไหนเป็นงาน AEY Auto Show ครั้ง
ที่4นะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้สำหรับงานเรานะคะก็สนใจไงทักทายกันเข้ามานะคะก็พรุ่งนี้ไม่รู้จะไปไหนมาหาเราค่ะที่โชว์รูมเรานะคะด้วยบรรยากาศอบอุ่นนะคะมิตรภาพนะคะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มค่ะเข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็อันนี้โควิดนะคะไลฟ์ไปแล้วแล้วก็เบลเล่นะคะคันนี้ก็ไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน R8 ค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ามานะคะบางทีชมรถตู้เสร็จแล้วก็จะเชิญมาฝั่งนี้นะคะเพื่อว่าให้มาสอยดาวลงทะเบียนนะคะรับของชำร่วยและก็สำหรับแคมเปญในงานเราจองรถ1คันแถมสกูตเตอร์ไฟฟ้า1คันนะคะบอกเลยค่ะว่าลูกค้าชอบมากมายเลยนะคะสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะคันนี้ค่ะที่เอกยังไม่ไลฟ์มินิ GP มีให้เลือก5คันเลยนะคะคันนี้ค่ะเพิ่งมานะคะเป็นMustang นะคะ 5.0 GT ท่านใดนะคะต้องการสายแรงอยากแรงเชิญทางนี้ค่ะ460แรงม้านะคะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง 5,000 cc อยากขี่ม้าเชิญทางนี้ค่ะนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวชุดแต่งด้วยนะคะเป็นชุดแต่งค่ะShadow Black ค่ะนะคะซึ่ง Shadow Black เนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้าดำม้าดำนะคะค่ะหลังคาดำค่ะแล้วก็ไล่ตรงนี้ออกมานะคะเป็นตัว20แท้ 100% จะไล่สเต็ปนะคะสติกเกอร์ออกมานะคะแม็กไลน์นี้สีดำและสปอยเลอร์หลังสีดำค่ะนี่คือชุดแต่ง Shadow Black นะคะพร้อมด้วยเบาะ Recaro คันนี้นะคะท็อปสุดๆเบาะ Recaro นะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะ Mac Daylight ค่ะสวยๆเลยพรุ่งนี้จะมาไลฟ์กับขบวน Mustang กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดสนใจทักทายกันมาได้นะคะ Mustang มือ2มีอยู่คันนึงนะคะรถ6เดือนนะคะเปลี่ยนสัญญาได้เนี่ยค่ะเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ลูกค้ามาแล้วก็เอาไปขับขี่กันสนุกสนานนะคะค่ะสนใจยังไงทักทายมาได้แล้วก็ข้างหน้าเรานะคะยังเป็นขบวนรถยนต์มือ2นะคะค่ะแล้วก็เจ้าจิ๋วสายแรงน่ารักน่ารักนะคะรถน่ารักค่ะเหมาะกับคนที่น่ารักนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปจบกันที่911 Carrera อีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลากันเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงระหว่างที่เอลาเดี๋ยวจะให้ช่างกล้องนะคะพาชมรอบคันแล้วก็พาชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เรามีงาน AEY Auto Show อีกครั้งที่4เป็นวันสุดท้ายนะคะที่โชว์รูมมาให้กำลังใจกันแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับยอดจองวันนี้นะคะทุกๆท่านนะคะวันนี้ลูกค้ามาเยอะกันจริงๆค่ะพรุ่งนี้ไม่ลุกไปไหนมาหาเรานะคะค่ะทุกคนว่าไงยินดีต้อนรับไหมค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะเอาละค่ะงั้นเราลาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวแพนรถกันนะคะสวัสดีค่ะในตอบแฟนคลับหน่อยสิI'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. ก้าวไปข้างหน้าเพื่อว่าฝันสวัสดีครับคุณเอสวัสดีค่ะพี่กิตติชัยสวัสดีค่ะคุณแก้วมังกรชอบรถคุณเอ๋ทุกคันเลยครับขอบคุณค่ะคุณณวินสวยครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่590,000บาทค่ะสวัสดีครับผมคุณเอ๋คนสวยขอบคุณค่ะคุณกิตติชัยคุณเป้สวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีจ้ะน้องเป้สวัสดีทุกคนสวัสดีคุณเกษมสวัสดีทุกๆคนนะคะคืนนี้ฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายฝันว่าได้ขับรถนำเข้าหรูด้วยนะคะและตื่นมาทำฝันให้เป็นจริงต้องทำงานนะคะแล้วคุณจะได้ค่ะบ๊ายบายI need you to hear and don't show